27สิงหาคมนะครับเป็นวันลงประชามติว่าประชาชนเนี่ยจะรับหรือไม่รับตัวของร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งนับไปนับมาตอนนี้เหลือเวลาเพียงแค่15วันประมาณ2สัปดาห์ใกล้มากเลยนะเป็นโค้งสุดท้ายหลายพื้นที่ฮะมีการรณรงค์นะครับให้ประชาชนเนี่ยได้รู้กันว่า7สิงหาคมต้องออกมาใช้สิทธิ์ก็มีหลายพื้นที่ครับคึกคักนะฮะเดี๋ยวพาไปดูกันก่อนที่จังหวัดปัตตานีครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับคุณสุริยะอมรโรจน์วรวุฒิก็พร้อมกับหัวหน้าศูนย์ราชการประชาชนแล้วก็นักเรียนในพื้นที่ฮะไปร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเนี่ยออกไปใช้สิทธิ์ลงเสียงประชามติในวันที่7สิงหาคมครับก็ใช้เส้นทางในเขตเทศบาลตำบลหนองจิกครับใช้เส้นสาย42นะครับปัตตานีหาดใหญ่แล้วก็ไปหยุดที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอหนองจิกประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเนี่ยรับทราบนะว่ามีหน้าที่ต้องออกไปลงประชามติว่าจะรับหรือไม่รับตัวของร่างฉบับใหม่แล้วก็มีการพูดถึงสาระสำคัญด้วยว่าสาระสำคัญในร่างฉบับใหม่เนี่ยฉบับย่อๆมีอะไรบ้างค่ะช่วงที่ผ่านมาก็มีกระแสข่าวตลอดนะคะประชาชนบางพื้นที่ก็ยังไม่เข้าใจร่างรัฐธรรมนูญเลยบางที่ไม่ได้รับบ้างก็มีบางคนนี่ถึงขั้นวันที่7อ่ะไม่รู้ว่าต้องเป็นวันลงประชามตินี่คือบรรยากาศที่จังหวัดปัตตานีฮะส่วนอีกพื้นที่นึงคือที่จังหวัดนครราชสีมานอกจากเราที่เป็นคนปกติที่จะต้องไปลงเสียงประชามติแล้วคนที่เขาคนเป็นคนตาบอดเนี่ยเขาก็ต้องไปลงเสียงเหมือนกันแต่เขาจะลงยังไงถ้าเกิดสมมุติเขายังไม่รู้เลยว่าเนื้อหาในร่างนี้มีอะไรบ้างที่ศูนย์บริการการศึกษาคนตาบอดนะครับที่จังหวัดนครราชสีมาคุณมุกวงชวลิตกุลประธานกรรมการดำเนินงานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สาขาจังหวัดนครราชสีมาครับเมื่อวานนี้เป็นประธานในพิธีการมอบร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ2559ซึ่งเป็นอักษรเบลล์ครับให้กับองค์กรคนตาบอดในพื้นที่ภาคอีสาน20จังหวัดมอบไป300ชุดนะเอกสารเหล่านี้จะนำไปเผยแพร่กับคนตาบอดนะครับได้รับรู้กันว่าเนื้อหาสาระของร่างมีอะไรบ้างค่ะนี่นะคะก็เป็นการให้ผู้พิการทางสายตาเตรียมตัวไปใช้สิทธิ์ออกเสียงด้วยไปดูความเคลื่อนไหวของเครือข่ายภาคประชาชนกันบ้างค่ะคุณผู้ชมทางมูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตยนะคะได้ออกแถลงการผ่านทางเว็บไซต์ว่าทาง Pnet พร้อมกับเครือข่ายภาคประชาชนในหลายจังหวัดทั่วประเทศในฐานะที่เป็นองค์กรภาคประชาชนกลางค่ะตอนนี้มีความพร้อมแล้วที่จะเข้าไปสังเกตการการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญก็มีความหวังว่าตรงนี้จะช่วยสะท้อนภาพการลงประชามติของประชาชนได้แล้วก็จะไปประเมินประสิทธิภาพในการจัดลงประชามติของทางกกต.แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะครับแต่ว่าพีเน็ตเขามีการตั้งข้อสังเกตเอาไว้2อย่างแบบนี้ฮะอย่างแรกก็คือว่าการมีส่วนร่วมเสรีภาพต่างๆในการแสดงความเห็นของประชาชนเขาไปเทียบกับเมื่อปี2550ดูแล้วมันมีความแตกต่างกันฮะแล้วก็ประชาชนยังไม่ค่อยมีการพูดถึงมากเท่าไหร่เพราะว่ามันมีตัวกฎหมายพ.ร.บ.การออกเสียงประชามติที่กำกับดูแลกกต.อยู่นะครับประชาชนบางส่วนก็มีความกังวลก็เลยไม่กล้าที่จะออกมาให้ความเห็นหรือไม่กล้าออกมาพูดถึงเรื่องนี้มากนักแล้วประเด็นที่2ก็คือเรื่องของการแจกจ่ายเอกสารต่างๆทางพีเน็ตเขาตั้งข้อสังเกตฮะว่าวิธีการประชาสัมพันธ์ของกกต.หรือว่าการแจกร่างเนี่ยตอนนี้เท่าที่ดูมันยังไม่ทั่วถึงเท่าที่ควรประชาชนบางส่วนก็ยังไม่รู้ประชาชนบางพื้นที่ก็ยังไม่ได้รับตัวของสรุปร่างซึ่งก็ต้องมีการจัดส่งก่อนให้ประชาชนไปทำประชามตินะครับ